إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أوصيكم بتقوى الله พี่น้องศรัทธาชนที่อีมานแล้วทั้งหลายเราและท่านทั้งหลายต้องดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าคำว่าตักวานั้นท่านอุมาร์ได้ถามอุบัยบินกะว่าโอ้อุบัยคำว่าตักวานั้นคืออะไรท่านอุบัยตอบอุมาร์ว่าอุมาร์ท่านเคยเดินไปในสถานที่หนึ่งไหมซึ่งสถานที่นั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายทุกอย่างอุมาร์บอกเคยเดินและท่านเดินอย่างไรฉันก็เดินในสภาพที่ระมัดระวังดุนยาก็เหมือนกันพี่น้องถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เราอยู่อย่างไม่ระมัดระวังแล้วเนี่ยเรากับกาเฟสเนี่ยแตกต่างกันแค่ชื่อชื่ออาบิดีนชื่อฮัสซันชื่อมูฮัมมัดชื่ออับดุลลอฮ์แต่พฤติกรรมเหมือนเขาสังคมทุกวันนี้มีเยอะมากที่ปวดหัวกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือลูกหลานพี่น้องครับถ้าถามถึงบรรดามุบัสซารูนบินยันนะบุคคลที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์สิบคนนะบอกมาสักคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่าลิเวอร์พูลทีมโน้นทีมนี้รู้จักหมดเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่มือเขาไปแล้วเพราะนั้นพี่น้องครับแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ไม่ต้องเยอะถ้าไม่เคยแบ่งเลยเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยขอสักครึ่งชั่วโมงแบ่งเวลาดูศาสนากับภรรยาตอนที่จะนอนเปิดทีวีศาสนาดูบรรดาครูบาอาจารย์ที่พูดอะไรนั้นแล้วก็สอนภรรยาเรา24ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องครับบุคคลที่ไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนประเภทไหนท่านอิบนุกอยยิมบอกว่าคนส่วนใหญ่ในดุนยานี้นึกว่าริซกีที่อัลลอฮ์ให้ต้องเป็นสตังค์ก็เลยไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์มันต้องคิดนะเรามันกลับคืนไปสู่พระองค์เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าไม่เคยดูเรื่องราวของศาสนาไม่เคยพาตัวเองที่เป็นพ่อเป็นแม่เอาลูกๆและหลานไปฟังในเรื่องราวของศาสนาหรือนั่งดูทีวีเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่เคยเลย24ชั่วโมงขอพี่น้องครับครึ่งชั่วโมงพอ
แต่ต้องตั้งใจดูนะอย่าฟังศาสนาทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายผมให้ฟัง20ปีพี่น้องทำไมอ่ะก็หะดีษกุดซีมันตะกรบะอิลัยยะซิบรันใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาซอกเราเคยคิดที่จะทำตัวเข้าหาอัลลอฮ์ไหมล่ะใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งแต่ให้จริงขอวันละครึ่งชั่วโมงต่อไปเราจะทิ้งไม่ได้แล้วแต่เรานี่ไม่รับรู้รับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวที่เข้าใจว่าริซกีต้องเป็นสตังค์นั่นแหละแล้วมีเยอะไหมล่ะคนอย่างเนี้ยพี่น้องแล้วไปเจอผู้นำเลวๆในสังคมอีกอ่ะพี่น้องครับผมถามว่าแต่ละมัสยิดแต่ละชุมชนน่ะที่ไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยผมถามว่าบาลาใหญ่ไหมถ้ามีที่ดินมีความร่ำรวยย้ายออกไปท่านไซนาลีบอกว่าสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองคนหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรใครพูดกับคนชาวสวรรค์พูดฉะนั้นเราเนี่ยวัลอัมวาลวัลเอาลาดวะดาอิยะลูกสตังของเราหรือของฝากลูกสตังเนี่ยของเราหรือของฝากพี่น้องอย่าอยู่อย่างไม่รับรู้อะไรเลยว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนแปลว่าอะไรไม่รู้คิดด้วยครับเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกพี่น้องครับบุคคลที่จะสิ้นสภาพจากการมุสลิมมี10ประการผมบอกประการเดียวอ่ะพอได้ฟังซุนนะห์แล้วรับไม่ได้เปิดหอกระจายข่าวประกาศมึงอย่าฟังนะทีวี4ช่องอันนี้มินมุรตัดหรือมุรตัดเลยมีไหมคนอย่างนี้ในสังคมอ่ะพี่น้องถ้าผู้นำมันดีอิหม่ามดีไม่ต้องถามสังคมครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เพียงแต่เดินเข้าหาอัลลอฮ์วันละครึ่งชั่วโมงอัลลอฮ์จะมาหาเจ้าแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับฉะนั้นฟะมันนาซอรบิอักลินใครพิจารณาด้วยสติปัญญาที่เฉียบแหลมด้วยสายตาที่ก้าวไกลวะตะอัมมะละซะรีอะตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมุ่งพินิจพิจารณากฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดวะอาซาระฮาและร่องรอยในการใช้ชีวิตของท่านกับสังคมในขณะที่ท่านเป็นรอซูลเนี่ยดูให้อย่างละเอียดพี่น้องครับคนเราเนี่ยทำงานแค่นี้ใช่ไหมแค่มือแค่เท้าใช่ไหมคำตอบคือใช่และไอ้นี่ไปคิดอะไรวันๆหนึ่งเนี่ยสมองเนี่ยคิดอะไรเลอะเลอะที่ผมบอกว่าอิหม่ามบางมัสยิดเนี่ยพี่น้องครับครอบครัวเองน่ารับไม่ไหวแต่เสนอตัวไปเป็นผู้นำและไม่มีการเรียนการสอนตามูรูนบินมารูปวะตันฮาวนานินมุงกัดใช้เรื่องดีไม่มีปามเรื่องชั่วไม่มีพอแล้วครับความเลวร้ายในสังคมผู้นำอย่างนี้นบีบอกว่าหมดสิทธิ์ที่จะได้กินสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นผู้ใดที่พิจารณาใช้สติปัญญาที่เฉียบแหลมไม่ได้เก่งเรื่องดุนยาอย่างเดียวมองไปยังกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดและร่องรอยในการดำเนินชีวิตของนบีมุฮัมมัดวะฮาละมันลัมยุมินบิฮา
และสภาพของคนที่ไม่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดถ้าคอยใช้สติปัญญาพิจารณาและติดตองอาลีมะฮายะตันอาลัมอิลาริซาลาติฮิอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามอักษรุมินฮายะติฮิมอิลัตตะอามวัสสรอบอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับถ้าดูไปน่ะกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดและประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดจะรู้เลยว่าความต้องการของโลกดุนยาในปัจจุบันนี้ต้องการไปยังกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลมากกว่าความต้องการในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มจริงไหมครับพี่น้องก็รัฐบาลมาทีก็เปลี่ยนกฎหมายทีและของอัลลอฮ์ล่ะพี่น้องฉะนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่หัวใจไม่แข็งกระด้างจะเป็นคนที่รับทางนำจากท่านรอซูลง่ายๆพี่น้องจำไว้เลยครับนบีอ่านอายะห์เดียวทั้งคืนอินตุอัซซิบฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกเอาแค่นี้ละพอครับโอ้อัลเลาะห์ถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขาเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์จะลงโทษทำไมเราเคยย้ำกุรอานแบบนี้ไหมเคยย้ำไม่เคยดูความหมายไหมเมื่อเราเป็นพ่อไม่ได้สอนลูกอย่างนี้เราจบชีวิตคืออะไรอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูเราในกุโบสถ์มีเงินทองมากมายกายกองแต่ไม่ได้ส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับกุรอานง่ายยิ่งกว่าอะไรถ้าหัวใจเราอยากจะเข้าใจอินสกะตุมละอะซีดันนะกุมแค่นี้อินสกะตุมละอะซีดันนะกุมแค่นี้ถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มพี่น้องความหมายเยอะไหมกว้างครับทำไมไม่บอกล่ะมุฮัมมัดมีเงินแสนหนึ่งบริจาคไป 50,000 เดี๋ยวเดือนหน้าให้ล้านหนึ่งทำไมเราไม่บอกอย่างนี้ล่ะฮะอินสกัดตุ้มละอาดีดันนะกุมถ้าเจ้าขอบคุณเราเพิ่มพี่น้องครับคุณมีเงิน100 ล้านฝากธนาคารแต่ในบ้านไม่มีอิสลามเลยคุณสุขไหมครับแต่จนครับจนแต่ลูกทุกคนไม่ต้องเรียกละมาดละมาดเองพูดจากับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่ไพเราะอันเนี้ยดีกว่ามีเงินพันล้านไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราให้การอบรมลูกหลานตั้งแต่เล็กเนี่ยเหมือนเราแกะสลักไม่ในหินไม่มีคำว่าเรือนไม่ว่าจะเกิดอะไรนอกจากแผ่นดินไหวแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับพอเราไปเห็นว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์เราจึงมั่วเราจึงแตกต่างกับคนกาเฟรแค่ชื่อนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นพี่น้องครับฟะอินนะมันฟะกอดัลกอซามาตาฟิดดุนยาแท้ที่จริงใครก็ตามอยู่ดุนยานี้ขาดอาหารและเครื่องดื่มขาดอาหารมาตาฟิดดุนยาเขาก็ตายไปจากดุนยานี้วะยะกูนุฟิลอาคิเราะห์และในอาคิเราะห์ล่ะบิฮัสบีอีมานิฮีวะอามะลิฮีขึ้นอยู่กับอามันขึ้นอยู่กับอีมานไม่ได้ขึ้นอยู่กับของกินและเครื่องดื่มแล้วเราจะเอายังไงกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ฉะนั้นวะอัมมามันฮุรุมัลอีมานบิชรีอะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่เขาไม่ศรัทธา
ไม่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดฟะละฮุลอาซาบฟะละฮุลอาซาบอาซาบทั้งดุนยาและอาซาบทั้งอาคิเราะห์อาซาบในดุนยาคืออะไรไม่ใช่จนรวยเงินทองมากมายก่ายกองแต่ไม่มีคำว่าพอไม่ได้หมดไปในเรื่องของอาคิเราะห์เลยและตอนเป็นสุขภาพดีเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาที่นี่หมดอาทิตย์ละ 20,000 ครับต้องเชิดชูคนที่จริงจังกับอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของฝากใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยเป็นของฝากใช่ไหมเมื่อรู้ว่าเป็นของฝากใครที่อ่านกุรอานจบแล้วดูความหมายอ่านหะดีษบุคอรีซอฮีห์มุสลิมมุตตะฟะกุนอะไรมากมายก่ายกองมีไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าท่านมีล้านหนึ่งต้องบริจาค 500,000 มีไหมครับไม่มีแต่เรายังบอกว่าเป็นของเราอยู่นั่นแหละวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติที่ฉันให้แก่ไว้วะอัมฟิกูมิมมาญะอะลกุมมุสตักละฟีนฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคนะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของนี่ของกูนี่ของฉันนี่ของฉันเปล่าไหนของเราเพราะคนเนี่ยไม่มีเหมือนกัน2วันไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือยาจกเหมือนกันเป๊ะเลยวันที่เกิดมาใครหอบเงินมาเป็นร้อยล้านบ้างวันที่จบชีวิตมีอะไรติดตัวบ้างแต่พี่น้องจำไว้นะถ้าอยู่ยังไม่พิจารณาและถ้าอยู่ยังไม่ติดต้องบางครั้งอยู่ยังสุขสบายแต่หัวใจมันอึดอัดว่ามันอะรอดอันซิกรีง่ายๆฟาอินนาละฮูมาอิสตันดองกาใครผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันอัลลอฮ์พูดน่าฟังไหมครับยิ่งกว่าเราพูดกับลูกความเพาะความไพเราะว่ามันอารอดอันซิกรีฟาอินนาละฮูมาอิสตันดองกาใครผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันแน่นอนฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคำว่าคับแค้นนี้ไม่ใช่จนนะครับรวยแต่ไม่มีคำว่าพอนี่คืออัลลอฮ์ให้วะนะซุรุฮูยามัลกิยามะติอะมาเราจะรวมคนเหล่านี้ในอาคิเราะห์ในสภาพที่ตาบอดมองเห็นแต่ใจบอดกอลาลิมาซัตตานีอะมาก็บอกว่าอัลลอฮ์ทำไมจึงรวมฉันอยู่ร่วมกับคนตาบอดละกอดกุนตุบะซีรอตอนฉันอยู่ดุนยาฉันมองเห็นก็แหละกาซาลิกาตัดกาอายาตุนาฟานาซีตาวากาซาลิกาเยามาตุนซาอันเนื่องจากว่าองค์การของเราอันกุรอานของอัลลอฮ์มาถึงเจ้าแต่เจ้าทำเป็นลืมคือไม่ดูไม่สนใจเราจะอ่านแค่1ฮุรุฟ10ความดีกันนั้นหรือเราจะอ่านแค่1ฮุรุฟ10ความดีกันนั้นหรือพี่น้องครับที่เราถูกถล่มที่เราถูกไล่ฆ่าที่เราถูกไล่ยิงที่เราโดนขีปนาวุธเพราะอะไรอายะนี้มั้ยอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อไหร่พี่น้องทำไมอุลามะถึงบอกว่า7นบีถึงบอกถึง700เท่าหรือมากกว่าก็เพราะเราอ่านแล้วเขาดูความหมายแล้วหาความเข้าใจฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในสภาพเช่นนี้พี่น้องครับเราเตรียมได้ลูกหลานของเราจะอยู่กันยังไงบาดิรูบินอามาลิซอลิฮัตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่ซอลิฮะฟิตนันกะกิตะอิลไลลิลมุสลิมฟิตนะมั้ยฟิตนะเนี่ยเวลามันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นมุสลิมเช้าเป็นกาเฟรยะบีอูดีนะฮูบิอัรดิมินัดดุนยาเนื่องจากเราขายศาสนา
พื่อสิ่งที่ไร้ค่าในดุนยาเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนที่เลี่ยงออกจากซิรอตุลมุสตะกีมนะครับอินนัลลอฮะตะอาลาอารอดันอินซานอารอดะลินอินซานิอัยยะกูนะมัสอูลันอันนัฟซิวะซาซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยะกูนะฟะลาฮูมุรตะบิตันบิซาญิฮิวะกัซบิฮิวะยูฮดิฮิวะญิฮาดิพี่น้องครับแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความปรารถนาต่อมนุษย์ทุกคนยังไงล่ะครับการที่เขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองในเรื่องของฮุดันและดอลาละวะซาอัสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ต้องการที่จะให้เรานั้นได้รับทางนำได้รับชัยชนะในอาคิเราะห์โดยเอามาผูกพันกับความพยายามและอุตสาหะและจริงจังวะกอดยัสซาลลอฮุอัซวะญะลิลอินซานซุบุลันฮุดาแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ง่ายสำหรับมนุษย์ซุบุลันฮุดาที่จะได้รับทางนำวะมูญิบาตินอีมานและหน้าที่ที่จะต้องอีมานด้วยฟะกอละกอนนาสะญะมีอันอัลันฟิตริสซะลีมะอัสซอฮีฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องครับได้สร้างมนุษย์มาทั้งหมดอยู่บนธรรมชาติที่บริสุทธิ์หมายความว่าถ้าถูกทิ้งโดยที่ไม่บอกอะไรเลยไม่ส่งนบีมาเขาก็จะหาทางดำนี้ได้แต่ประเภทที่ดื้อรั้นพี่น้องครับไปอยู่ตรงไหนประเภทที่ดื้อรั้นใส่หมวกกระเปี้ยก็เปิดตู้ลอตเตอรี่สารบันพวกผืนหนึ่งผ้าผืนหนึ่งก็นั่งขายน้ำกระท่อมเพราะอะไรครับเพราะในสังคมขาดผู้ตักเตือนตอนที่น้ำกระท่อมกับกัญชายังไม่เสรีเขาก็ยังแอบกินเวลานี้เขากินกันสบายเลยครับเพราะอิหม่ามหรือคอเตบเป็นลาคนฟังเป็นราชสีครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตัฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา